สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน17จว.เจอฝนเผยไทยตอนบนเตรียมหนาวสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน17จังหวัดยังเจอฝนภาคใต้หนักสุดขอให้ประชาชนระวังอันตรายเผยไทยตอนบนเตรียมหนาว 23-27 กุมภาพันธ์นี้อุณหภูมิลดวันที่22กุมภาพันธ์2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคอื่นๆมีอากาศเย็นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่23-27กุมภาพันธ์65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงโดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยและชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งฝุ่นละอองขนาดเล็กประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมน้อยเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 24-28 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน17จังหวัดยังเจอฝนภาคใต้หนักสุดขอให้ประชาชนระวังอันตราย นาทีช็อปก๊อปเศร้าสุดพ่อโดนยิงดับชีวิตพังของงานไม่มีใครให้อโหสิกรรมคนฆ่าเขาเลือกเคลียร์มันสมองออกเขาเลยมายิงพ่อเราใครทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นนาทีช็อปก๊อปเบญจพลเศร้าสุดพ่อโดนลอบยิงดับชีวิตพังของงานไม่มีใครให้อโหสิกรรมคนฆ่าก๊อฟเบญจพลเผยเรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตในรายการโต๊ะแชร์มหาชนตอนคุณพ่อเพิ่มพลเชยอรุณผู้กำกับชื่อดังเสียชีวิตไปปุบปับคุณพ่อโดนลอบยิงเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุ 20-21 คุณพ่อไปอยู่เชียงใหม่กำลังทำเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กาดสวนแก้วจริงจังจะมีสวนสนุกแบบแดนเนรมิตมีโรงภาพยนตร์แบบ IMAX ถ้าเปิดมาแบบใหญ่มากเป็นศูนย์รวมของคนคุณพ่อเหมือนไปเป็นมันสมองที่นี่ผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงกันเขาเลือกจะเคลียร์มันสมองออกเขาเลยมายิงคุณพ่อเราตกใจมากเพราะคนในวงการบันเทิงจะรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนเฟรนลี่มากเงียบไม่มีอะไรพูดน้อยเรียบร้อยอยู่คุณพ่อโดนยิงเราตกใจมากตอนนั้นเรายังวัยรุ่นยังเล่นดนตรีกลางคืนอยู่เลยเล่นตามผับอยู่เพื่อนวิ่งมาบอกพ่อโดนยิงตกใจมากตอนนั้นยังไม่มีข่าวว่าพ่อเสียแค่บอกว่าโดนยิงพอกลับถึงบ้านแม่ก็บอกข่าวออกแล้วว่าพ่อเสียแล้วผมโหทำตัวไม่ถูกช่วงคุณพ่อเสียเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตเรากำลังอยู่ในวงการเพลงแล้วก่อนคุณพ่อเสียคุณพ่อทำอัลบั้มให้อัลบั้มหนึ่งแล้วเราไปเป็นครีเอทีฟบริษัทเพลงเรากำลังเลือกอยู่ว่าจะไปทางเพลงหรือไปช่วยคุณพ่อทางภาพยนตร์มีอยู่วันหนึ่งก่อนคุณพ่อเสียนั่งรถมาด้วยกันพ่อมาแตะขาบอกก็พ่อขอได้ไหมเลิกร้องเพลงมากำกับหนังกับพ่อดีกว่าผมก็อยู่ในช่วงจะบินไปเชียงใหม่ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับคุณพ่ออีกประมาณเดือน2เดือนหนังจะเปิดแล้วมันพังหมดเลยทำตัวไม่ถูกคุณพ่อเสียไปเสาหลักก็ไม่มีทั้งบ้านหลังคุณพ่อเสียไปมีอยู่ 30,000 มันหลายอย่างถามว่าตอนนั้นคุณต้องเป็นเสาหลักของบ้านไหมก็บอกว่าตอนนั้นยังคิดไม่ได้พังไปเลยถึงขนาดแม่บอกว่าจะเก็บตัวอยู่ในห้องทุกวันนี้ยังจำไม่ได้เลยว่าแม่บอกจะอยู่ในห้อง
กลางคืนก็จะลงมาจุดธูปไหว้เรียกพ่อมาบอกใครทำพ่อแม่บอกเป็นอย่างนี้อยู่นานมากซึ่งเราก็จำไม่ได้ผมมารู้สึกตัวอีกทีวันหนึ่งผมจุดธูปบอกพ่อแล้วผมต้องทำยังไงต่อมันงงไปไม่ถูกบอกพ่อช่วยมาดละบันดาลใจให้รู้หน่อยได้ไหมว่าต้องทำยังไงต่ออยู่ๆวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกพ่อไม่อยู่แต่แม่ยังอยู่ถ้าเราไม่ออกไปทำมาหากินอยู่กันยังไงเลยเหมือนตั้งสติได้ไปคุยกับแม่ตอนนั้นผมเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งบอกแม่ผมไม่เรียนนะไปทำงานหาเงินดีกว่าเพราะต้องดูแลแม่เลยเริ่มไปสมัครตามกองถ่ายที่เป็นเพื่อนคุณพ่อขอมาเล่นหนังเขียนบทเบื้องหลังก็ไม่ได้ก็ไม่มีใครให้กลับมาจุดธูปบอกพ่ออีกครั้งพ่อมันไปยากไม่รู้จะยังไงทำตัวไม่ถูกอยู่ๆสมัครไปที่หนึ่งที่เราไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทกันเลยคือกันตนาอยู่กันตนาก็โทรมาเรียกไปออดิชั่นเลยเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงตอนนั้นช่วงนั้นคือพังเลยแหละถามว่าแล้วคดีพ่อจับตัวคนร้ายได้ไหมก๊อฟบอกว่าไม่ได้ตามแล้วเพราะหลังจากพังอยู่ปี2ปีผมก็เริ่มปล่อยวางอโหสิกรรมคือตัดเลยไม่รับรู้อะไรแล้วใครทำอะไรก็รับไปอย่างนั้นคิดว่าบนสวรรค์มาตามตัวพ่อกลับไปคิดแบบนั้นดีกว่าจะได้สบายใจเหตุที่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งสาเหตุคือแม่เรามองไปที่แม่ว่าเราพังไม่ได้หลังคุณพ่อเสียทุกอย่างเป็นศูนย์เหลือ30,000ทั้งบ้านจะใช้ชีวิตอยู่ได้อีกกี่เดือนผมต้องทำงานหาเงินให้เร็วที่สุด